สีลังรักเขยะเมทาวีแปลว่านักปราดพึงรักษาศีลบรรดาปราดทั้งมวลทุกท่วนหน้าพึงรักษาศีลมั่นยาวันไหวสำรวมกายอินทรีย์วจีใจเป็นธงชัยชูเชิดเจิดจำรูนถ้านักปราดขาดศีลสิ้นฉลาดคุณของปราดเสื่อมหายมาลายศูนย์กลับกลายเป็นพาลาแสนอากูล โสกาดูนเพราะสามสิ้นความดีพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับปู่ของคุณสุชาติเล่าว่าเมื่อสมัยก่อนโนนที่หมู่บ้านของปู่มีลุงคนหนึ่งแกชอบฆ่าหมูแกฆ่าหมูไปเยอะเลยเพราะว่า ที่บ้านแกเองนะมีอาชีพเลี้ยงหมูมีคอกใหญ่หมูส่งเสียงร้องอีดอาดอีดอาดกลิ่นนี้เหม็นตลบไปทั้งละแวกบ้านแต่เขาก็ไม่ได้รังเกียจกันแต่อย่างใดชาวบ้านอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่มีอะไรขัดแยง้งมีอะไรก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันลุงคนนั้นนะ่ะแกชื่อลุงเหวงแกไม่ใช่คนไทยร้อยเปอร์เซ็นตะน่ะแกเชื้อจีนผิวขาวหน้าตาก็บอกแล้ว และอีกอย่างการพูดของแกก็แตกต่างจากคนไทยแถวบ้านออกสำเนียงไทยไม่ชัดลุงเหวงแกไม่ชอบกินเหล้าเมายาแต่สูบุรีพ่นควันเหม็นคลุ้งมาหมดเวลาไม่มีเงินก็จะมาหาญาติญาติของปู่แล้วก็คุยกันเรื่องเงินเงินทองทองสูบุรีเหม็นไปทั้งบ้านเวลาที่แถวแถวบ้านเขาจะมีงานกันเช่นงานแต่งงานบวชงานอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ย เขาก็จะล้มหมูกันเขาก็จะไปซื้อหมูลุงเหวงแล้วให้แกจัดการให้ด้วยลุงเหวงแกก็ยินดีทำให้แกแทงคอมันโดยไม่สนใจว่ามันจะดิน้นจะเจ็บจะปวดจะกลัวยังไงแกทำเหมือนกับว่ามันไม่มีชีวิตทั้งๆที่แกก็เลี้ยงมันมากับมือบางคนที่ใจอ่อนนี่เห็นแล้วต้องเบือนหน้าหนีเอ๊ะทำเข้าไปได้ยังไงมันเหมือนกับฆ่าลูกของตัวเองเฉยแหละอ่าเพราะว่าเลี้ยงมันมาตลอดมีอยู่ครั้งหนึ่งคำพูดเนี้ย ไปเข้าหูลุงเหวง่งว่าแกเป็นคนใจร้ายทำให้แกเดือดดานพูดโพรงว่าบ้ากันไปใหญ่แล้วคนกับหมูไปเทียบกันได้ยังไงหมูมันจะไปเป็นลูกคนได้ยังไงคนจะเป็นพ่อหมูได้ยังไงเดี๋ยวใครพูดมากก็จะตอบให้ฟันร่วงเลยก็ว่างั้นนอกจากแกจะใจคอโหดเที่ยมกับหมูแล้วยังก้าวร้าวเอากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีก ก็นับว่าแกเป็นคนน่ากลัวเป็นคนแปลกๆเพียเพ้ยนๆยังไงไม่รู้ช่วงนั้นปู่คุณสุชาติเนี่ยเป็นเด็กอ่าพอเห็นแกปู่ก็กลัวแล้ววิ่งหนีไปสักไกลเลยพ่อกับแม่ของปู่ก็มาอยากจะให้ญาติพี่น้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแกแต่แกก็ชอบแวะมาหาพ่อของปู่บ่อยๆเพราะว่าแกมาขอยืมเงินอ่ะพ่อของปู่เคยให้แกไปในช่วงแรกๆที่แกลงทุนเลี้ยงหมูเสร็จแล้วแกก็อยากจะขอยืมอีก คราวนั้นพ่อกับแม่ของปู่ก็ยังไม่สบายใจอยู่เพราะว่าเท่ากับว่าไปสนับสนุนให้แกทําบาปค้าขายชีวิตผู้อื่นพ่อกับแม่ของปู่เนี่ยเป็นคนกลัวบาปกลัวกรรมก็กลัวว่าบาปกรรมที่แกไปสนับสนุนนี่จะตกทอดมาถึงแกด้วยตอนหลังพ่อของปู่ก็ไม่ให้ยืมอีกพอไม่ให้ยืมทีนี้รู้สึกว่าแกจะไม่ค่อยพอใจนักพูดแต่คนนวนคนนี้บอกว่าพ่อของปู่เนี่ยเป็นคนเรื่องมากใจแคบเห็นแก่ตัว นิสัยใช้ไม่ได้แกว่างั้นเคยมีคนถามลุงเหวงว่าฆ่าหมูไปกี่ตัวแล้วแกก็บอกเป็นร้อยอฟังแล้วหน้าตกใจเพราะว่าแกไม่ได้เพิ่งจะมาทำที่หมู่บ้านก่อนนวลที่ยังไม่ได้แต่งงานกันกัะป้าสีนวลแกก็ฆ่ามาก่อนแล้วเขาว่าแกลงมือมาตั้งแต่เป็นหนุ่มรุ่นรุ่น,นเพราะว่าบ้านเก่าอยู่ใกล้ๆโรงฆ่าหมูเห็นเขาทาแกก็ทําทมั่งเวรกรรมมีจริง ปู่บอกอย่างนั้นปู่เห็นกับตาได้ยินกับหูบางครั้งมาตอบสนองช้าบางครั้งก็มาเร็วจนไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันไอเรื่องบาปนี่นะสำหรับลุงเวงเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นผมแกก็งอ,อขาวเนื้อตัวอ้วนขาวมากขึ้นน้ำหนักเกือบร้อยกิโลกรัมเห็นจะได้เพราะว่าแกชอบกินหมูแม้ว่าจะแก่ก็ยังฆ่าหมูอยู่ถ้ามีคนต้องการให้แกทำป้าสินวนเมียแกห้ามแกก็ไม่เชื่อ พูดเรื่องเวรเรื่องกรรมขึ้นมาแกก็ตาวาดเอาป้าสีนวลก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยตามใจไม่เชื่อก็มีอยู่วันหนึ่งแกเก็บเงินห้าหมื่นไว้ที่ไหนแกจําไม่ได้แกหาไม่เจอ,อาหาคนจนรื้อบ้านก็ไม่เจอโทษคนนั่นคนนี้เอาไปให้วุ่นไปหมดจะหาคนรับผิดโดยที่แกไม่โทษตัวเองไปโทษว่าลุงโสเพื่อนกันที่มาคุยที่บ้านนะเป็นคนเอาไปลุงโสบอกว่าแกไม่รู้เรื่องแกไม่เห็นอะไรเลยเองินอะไรไม่รู้เรื่องสักอย่าง ลุงเหงงก็ยื่นคำขาดให้ลุงโสเอาเงินไปคืนทำไมอย่างนั้นจะตัดขาดความเป็นเพื่อนกันอย่างเด็ดขาดแต่ลุงโสแกบอกแกไม่ได้เอาไปเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปคืนอยากตายก็ตัดไปดิเอ,อเอ,อทำแบบนี้มันเกินไปแกว่าอย่างนั้นปรากฏว่าเงินนั้นไม่ได้คืนจริงๆสงสัยลุงเหงกงแกจะไปทำหายที่ไหนสักแห่งเพราะว่าวันนั้นนะช่วงเช้าๆแกเข้าไปซื้อของในตัวจังหวัดกลับมาตอนบ่ายไม่รู้ไปทำหายที่ไหนที่นี่อยู่มาวันหนึ่ง แกกล่าวหาว่าเด็กที่เป็นลูกเพื่อนน้องปู่เนี่ยไปตะโกนด่าแกที่หน้าบ้านทั้งที่เวลาที่แกบอกนั้นเด็กที่แกกล่าวหาเนี่ยมันอยู่ที่โรงเรียนแกให้เอาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบขอโทษแกที่บ้านถ้าไม่ทาแกจะฆ่าให้ตายพร้อมกับเอาปืนพกออกมาทําความสะอาจเช็ดถูให้คนเห็นถึงขั้นเอาปืนออกมาอย่างนี้ป้าสีนวลเมียแกก็ใจเย็นอยู่ไม่ได้แล้วอแกก็เอ่ยปากชวนลุงเหวงให้ไปหาหมอ บอกว่าไปตรวจสุขภาพกันจะได้รู้ว่ายังแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่าลุงเหงก็ก็บอกอยากจะไปก็ไปคนเดียวเอะไม่ว่าป้าสีนวลจะอ้อนวอนอยังไงแกก็ไม่สนใจแถมยังไล่ให้ไปห่างๆอีกด้วยป้าสีนวลก็เลยถอยออกมาก่อนแต่พอลุงเหงถือปืนลงจากบ้านป้าสีนวลก็เรียกให้หยุดก่อนแต่ว่าลุงเหวงไม่หันไปมองเลยป้าสีนวลร้องเอะอะบอกให้คนอื่นรู้จะได้ช่วยกันห้าม แกคาดว่าเป้าหมายของลุงเหง๋งคงจะเป็นบ้านของเด็กที่แกกล่าวหาว่าเด็กนั้นมาด่าแกอย่างแน่นอนคนเขาก็บอกกันต่อต่อไปว่าลุงเหงงจะไปยิงเด็กพ่อแม่ของเด็กก็พาลูกไปซ่อนตัวไว้ก่อนที่บ้านญาติกันอแล้วก็ที่บ้านนั้นก็ว่างไม่มีใครอยู่เลยเป็นไปตามความคาดหมายจริงๆลุงเหง๋งไปที่บ้านนั้นบุกเข้าบ้านไปขึ้นไปบนบ้านแต่เข้าในบ้านไม่ได้เพราะว่าประตูบ้านปิดอยู่ ไปยืนแค่หน้าบันไดแกหาทางพังประตูตะโกนในคนข้างในออกมาข้างๆบ้านเขาก็เลยตะโกนบอกว่าไม่มีใครอยู่อะแกก็ออกปืนยิงกุญแจจนพังเปิดก็ไปคน้นหาคนในบ้านเสียงโครมครามคงครามถ้วยจานชามแตกแกไม่เจอใครแกก็ออกมาเออแกไปบุกรุกบ้านเขาอย่างนั้นทำลายประตูบ้านเขาอย่างนั้นคุกคามเขามากไปพ่อของเด็กก็เลยไปแจ้งตำรวจ พักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็มาอตำรวจมาที่บ้านลุงเหงงก็อยู่บนบ้านไม่ได้หนีไปไหนแต่ถามตำรวจว่ามาทําไมตำรวจก็ชี้แจงเรื่องราวให้แกทราบแกก็บอกแกไม่ได้ทําอะไรแกอยู่บ้านของแกดีๆไอ้เรื่องเด็กด่าแกแกจําได้แต่แกไม่ได้ไปทําลายบ้านเขาแกต้องการให้เด็กมาขอโทษแกแกไม่ยอมรับว่าไปบุกรุกบ้านคนอื่นตำรวจพูดยังไงแกก็ไม่ยอมรับตำรวจก็เลยเชิญแกไปคุยกันที่โรงพัก แกก็ไม่ยอมไปแกบอกแกไม่ผิดตำรวจก็พูดจาเกลี้ยกล่อมในที่สุดแกก็ยอมไปด้วยแต่ว่าขอใส่เสื้อก่อนตำรวจเผลอแกทำทีไปหยิบเสื้อจะเสาตรงที่แกแขวนเสื้อไว้อ่ะมีหิ่งเล็กๆแล้วปืนอยู่บนหิ่งนั่นแหละเสื้อมันบังอยู่พอแกหยิบเสื้อแกก็หยิบปืนมาด้วยแกเปิดฉากยิงตำรวจก่อนแต่แกยิงไม่แม่นตำรวจสามคนหลบได้ทัน แกก็วิ่งไปหลบอยู่หลังตู้เสื้อผ้าเพราะว่าตำรวจชักปืนออกมายิงป้องกันตัวละสิทีนี้ตำรวจก็ขอร้องให้แกยอมมอบตัวให้ป่าสีนวลเมียแกช่วยพูดลูกชายคนเล็กอีกคนก็มาพูดช่วยกันพูดให้แกมอบตัวอย่าได้ยิงสู้ตำรวจแล้วได้จะโดนวิสามันพูดกันจนแกใจอ่อนยอมวางปืนตำรวจก็คุมตัวแกได้กำลังจะใส่กุญแจมือแกก็แผงฤทธิ์อีกแย่งปืนตำรวจ ยิงเจ้านหน้าที่คนหนึงล้มลงอเสร็จแล้วแกก็กระโดดเรือนแผ่นหนีหายตัวไปตำรวจที่เหลือก็วิ่งตามกันแต่หาไม่เจอแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ยอมให้แกลอยนวลอยู่พวกเขาตามจับตัวแกมาจนได้ในอีกสามวันเพราะว่าแกนะไปหมดเรีย่ยวหมดแรงอยู่ในป่าอดอยากซี่ไม่มีอะไรจะกินได้ตัวมาในสภาพที่หมดฤทธิ์หมดเด็ด แกถูกตำรวจดำเนินคดีแต่มันก็แปลกอาการเพียเพ้ยนๆน้องแกไม่ปรากฏออกมาตอนที่แกไปอยู่ที่โรงพักนะแกก็เลยต้องติดคุกพอเข้าไปอยู่ห้องขังแกแกจนผมหงอกขาวเลยอ่าอยู่ในคุกนะั่นแกเป็นขาใหญ่ไม่ยอมลงให้เจ้าพ่อในคุกก็เลยมีปัญหากันปรากฏว่าลุงเวงพบจุดจบในตารางมือดีปลิดชีพแกด้วยของแหลมแทงแกสามแผล เข้าหน้าท้องแผลหนึ่งซอกคอแผลหนึ่งอีกแผลที่หัวใจทีนี้ไอ้ความเสียใจก็ไปตกอยู่ที่ลูกลูกเมียเมียของแกนั่นแหละป้าสีนวลนนะเป็นคนพูดออกมาเองว่าลุงเหวงนะ่งทํากรรมเอาไว้กรรมที่ฆ่าหมูแทงคอหมูมามา,มากมายกรรมนั้นก็ตามมาสนองแล้วโดยที่ไม่คาดคิดว่าจะโดนเขาแทงตายถ้าลุงเหวงเชื่อแกไม่ไปก่อเรื่องที่บ้านนั้นไม่ไปบุกบ้านเขา ก็จะไม่เกิดเรื่องร้ายลุกลามถึงขนาดนี้ก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่อย่างสบายๆนอกคุก่าคงจะเป็นแรงกรรมชักนำบัรดาลให้ต้องเป็นไปอย่างนี้ป่าสินวนแกว,ว่าแรงกรรมนี่รุนแรงนะักมันทำให้ลุงเหวงถึงกับสมองฟัน่นเฟือนไประยะหนึ่งจนเกิดเรื่องร้ายแรงนำพาไปสู่จุดจบที่น่าสยดสยองเพราะฉะนั้นอย่าสบประมาทเวรกรรมว่าไม่มีท่านบุฟัง แท้จริงแล้วมันมีอย่างชัดเจนแล้วมันก็ไม่ยอมละเว้นให้ใครอีกด้วยใครทำยังไงก็จะได้รับผลอย่างนั้นเพียงแต่มันรอช่วงเวลาจังหวะเท่านั้นคนที่เคยเป็นมือฆ่าหมูกลับเป็นฝ่ายโดนมือคนอื่นมาฆ่าตัวเองเอาบ้างอย่างชีวิตของลุงเหวงนี่เป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ เมื่อสองสามปีที่ผ่านมานี่ครับคุณสมเจตไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีญาติแกเป็นผู้หญิงป่วยเป็นโรคมะเร็งในมดลูกพอแกไปถึงก็ได้ยินเสียงร้องของบรรดาคนเจ็บคนป่วยเสียงนั้นมันบาดลึกเข้าไปสู่หัวใจคนฟังก็ทำให้รู้สึกขกหูเป็นอย่างมากคนก็เดินกันพลุกพล่านทั้งนางพยาบาลทั้งหมอคนเยี่ยมไข้ ช่างภาพตำรวจอะไรไม่รู้เดินกันบุ้นไปหมดสักพักหนึ่งคุณสมเจตก็เห็นพนักงานโรงพยาบาลเข็นาคนป่วยหนักเข้ามาคนหนึ่งตรงขาข้างขวาช่วงหัวเข่าขึ้นไปนิดหน่อยนี่แหลกละเอียดเข้าใจว่าน่าจะถูกรถทับมานะแล้วก็ตามตัวก็มีบาดแผลอีกหลายแห่งมีเลือดไหลออกมาไม่หยุดเลยนะคุณสมเจตก็ได้ยินเสียงเขาพูดบอกว่าตาผมลายไปหมดแล้วครับ นางพยาบาลก็ได้จะปลอบใจเขาให้ดมยาแอมโมเนียแล้วก็นําเข้าห้องฉยุกเฉินทันทีเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเขาถามพยาบาลบอกว่าต้องตัดขาผมมอเปล่าหมอก็พยาบาลจะตอบว่ายังไงคุณสมเจตไม่ได้ยินนะเขาก็ถามว่าคุณมีญาติมาด้วยหรือเปล่านะเขาก็บอกว่าไม่มีคุณสมเจตบอกว่าเห็นเขาแล้วมันช่างน่าสังเวชใจียเหลือเกินจากนั้นก็เลยเข้าไปเยี่ยมญาติของตัวเองนะ สี่วันต่อมามาที่นั่นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ได้เห็นผู้ชายคนคนนั้นแหละตรงบริเวณช่วงหัวเข่าข้างขวาหายไปแล้วนะเนื่องจากถูกหมอตัดทิ้งออกไปแล้วข้าง,างๆเตียงก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักสี่สิบห้าปีนั่งอยู่ก็เข้าใจว่าคงจะเป็นแม่ของเขาแหละคุณสมเจตก็เข้าไปถามบอกว่าเออคนไข้นี่เป็นลูกคุณน้าเหรอครับแกก็บอกว่าใช่ค่ะ คุณสมเจตก็อยากจะรู้ถึงสาเหตุที่ทำไม่ต้องตัดขาหรือว่าขาแหลกเหลวมาขนาดนั้นจะถามตอนนั้นก็เห็นเป็นการไม่สมควรเพราะมีพยาบาลเดินเข้าออกดูอาการอยู่ตลอดก็เลยชวนคุณน้าคนนั้นออกมานั่งที่ระเบียงหน้าห้องแล้วก็ถามว่าลูกชายถูกรถทับในีสาเหตุอะไรคุณน้าแกก็บอกว่าเพราะกรรมที่เขาทำอาไว้นั่นแหละนะแก เล่าให้ฟังบอกว่าถึงลูกของฉันนี่จะชั่วร้ายสักแค่ไหนฉันก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงมันเสมอฉันจะทอดทิ้งไปก็ไม่ได้เพราะฉันได้เห็นหน้าลูกตอนแรกนะวันนั้นนะเขายกมือไหว้ฉันร้องไห้สะอกสะอื้นเสร็จแล้วก็พูดเสียงสรรั่นเสียงเครือบอกว่าแม่ครับยกโทษให้ผมด้วยที่ผมได้ทํากรรมไม่ดีไว้กับแม่ฉันก็บอกว่าแม่นะยกโทษให้ลูกเสมอหรอก ไม่เคยคิดจะโกรธเครืองทอดทิ้งไปไหนหรอกทำใจดีๆจะได้หายเร็วๆก็ฉันก็บอกลูกอย่างนั้นเขาก็ร้องไห้อยู่พักใหญ่ทั้งนี้ก็เพราะสำนึกต่อบาปกรรมที่ได้กระทํากับแม่ตัวเองไว้เสร็จแล้วคุณนา้าคนนั้นก็เล่าต่อไปว่าแกมีลูกอยู่สองคนคือคนที่นอนป่วยอยู่เนี่ยชื่อนายสุพลแล้วก็น้องสาวอีกคนหนึ่งส่วนพ่อของเขานะี่ยเสียชีวิตไปสองปีกว่าแล้ว เขาเป็นตำรวจชายแดนน้าเกิดไปเหยียบกับระเบิดเข้าในสุพลคนเนี้ตอนเด็กๆเ,เป็นคนที่ซุกซนมากนิสัยปิดกับน้องสาวชนิดหน้ามือเป็นหลังมือชอบเอาแต่ใจตัวเองข่มเหงรังแกน้องสาวกับแม่พอทำอะไรไม่ถูกใจก็จะโกรธพานเกเรทุบข้าวทุบของจนพังเสียหายพอแม่ว่ากล่าวตักเตือนเขาก็เถียงก็ด่าทอสาเสียเทเสียบางครั้งก็ถึงขนาดเตะถีบแม่ล้มลง พอน้องสาวเข้ามาพยุงก็ดา่าซ้ำแถมดาม่าแม่ลอีกแกมึงเอาใจมันมากกว่ากูว่าอย่างนั้นน้องสาวเองก็ได้แต่ร้องไห้วันวันสุพลก็สร้างแต่ความทุกข์ใจความเดือดร้อนมาให้ครอบครัวตลอดเรียนก็ไม่จบถูกครูไล่ออกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นม .4 เนื่องจากประพฤติตัวไม่ดีขาดเรียนบ่อยๆใครเตือนก็ไม่ฟังมีจดหมายจากทางโรงเรียนมาถึงแม่หลายครั้ง ว่าแม่ว่าตักเตือนเขาก็บน่นไม่เชื่อฟังเดินหนีหายออกไปจากบ้านบางครั้งก็เต,ตะแม่เอาด้วยพอน้องสาวเห็นก็มาช่วยก็สร้างความไม่พอใจเตะน้องสาวด้วยอีกคนหนึ่งทีนี้หลังจากที่นายสุพลถูกทางโรงเรียนไล่ออกแล้วก็ปรากฏมีใครไม่รู้แนะนำให้เขาไปซื้อ,อหมูซื้อไก่มาฆ่าเอาเนื้อเพราะมันได้เงินดีแถมยังได้กินอีกด้วย เขาก็มาขอเงินแม่จะไปลงทุนสี่ห้าพันบาทแม่ก็บอกม่ามีเงินไม่พอมันก็บังคับแม่ให้ไปหาไปยืมมาให้ได้ไมอยังงั้นจะอลาว่าให้บ้านพังพอแม่หาเงินมาให้มันได้แล้วนายสุพลก็นําเงินไปหาซื้อหมูมาไก่มาอ่าเสร็จแล้วก็ตื่นขึ้นมาตีสี่ลงมือจัดการฆ่าหมูฆ่าไก่จากนั้นก็เอาเนื้อไปขายได้กําไรมาบ้างพอสมควร ฆ่าหมูฆ่าไก่อยู่ไม่กี่วันก็ปรากฏว่ามีสุนัขมันมารบกวนนะด้วยความลำคาญเขาก็เอาเนื้อหมูเนื้อไก่ใส่ยาฆ่ามาแรงแล้วก็โยนให้พวกมันกิน,นคลุกให้มันจนพวกมันนตายเรียบก็ไม่มีเหลือเลยสักตัวเดียวนะสุพลทำอาชีพนี้มาได้สิบกว่าวันหลวงพ่อที่วัดก็เดินมาบอกกับเขาว่าถ้าจะฆ่าหมูฆ่าไก่ให้เอาไปฆ่าที่ทุ่งนา เพราะว่าท้งวัดและชาวบ้านใกล้เคียงเนี่ยเขาหนกหูเนื่องจากตอนที่เขาฆ่าหมูนี่มันจะส่งเสียงร้องดังมากแต่เขาก็ไม่ยอมฟังยังก้มหน้าก้มตาฆ่าอยู่ทุกวันสองเดือนต่อมาหลวงพ่อก็เดินมาบอกอีกเป็นครั้งที่สองนสุพลมโมโหก็ตัดสินใจเลิกอาชีพการฆ่าหมูฆ่าไก่ซะเลยอยู่บ้านได้อีกไม่กี่วันก็มีเพื่อนมาชักชวนให้ไปหางานทำที่กรุงเทพเขาก็เลยมาขอเงินค่ารถกับแม่อีก เพราะว่าเงินที่เขาหามาได้จากการฆ่าหมูฆ่าไก่นั้นเอาไปถลุงใช้จ่ายจนหมดแล้วแม่ก็ต้องบากหน้าไปหยิบยืมจากเพื่อนบ้านมาให้เพราะถ้าไม่ยอมไปหามาให้ก็กลัวว่าเขาจะละวาดอีกสุพลกับเพื่อนมาถึงกรุงเทพก็ได้งานทํากันเลยเป็นช่างก่อสร้างทําอยู่ประมาณหกเดือนเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็ตัดสินใจให้เพื่อนไปช่วยคุยกับเท่าแก่เจ้าของอู่รถแท็กซี่เพื่อจะเอารถออกมาขับรับจ้าง สุพลก็ขับรถรับส่งผู้โดยสารอยู่ได้สักระยะก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาอีกเนื่องจากรายได้ไม่พอใช้เขาก็เลยอยากจะกลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมพอกลับไปอยู่บ้านก็ก็เริ่มคบเพื่อนเกเรกินเหล้าเมายาวันๆไม่ยอมทำงานทําการอะไรวันหนึ่งสุพลก็ยืมรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนขี่เข้าไปในเมืองตอนนั้นเวลาประมาณ9โมงเช้านะมีอาการมึนเมาโดยก็ทำไม่ควบคุมสติไม่ค่อยจะได้ ปรากฏว่ามีรถบรรทุกสิบล้อคันหนึ่งซึ่งกำลังแล่นออกจากในเมืองนี่เกิดเฉียวรถมอเตอร์ไซค์ของนายสุพลที่ขี่อยู่ล้มลงแล้วล้อก็เหยียบทับโดนเข้าที่ขาขวาเลยหัวเข่าขึ้นมานิดหน่อยจนแหลกละเอียดจากนั้นคนขับรถสิบล้อก็รีบหนีเอาตัวรอดไปสุพลได้แต่นอนร้องครวญครางอยู่กลางถนนบังเอิญมีรถเก๋งคันนึงวิ่งผ่านมาพบเ,เหตุการณ์ก็โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ พอตำรวจมาถึงก็รีบนำเข้ามาส่งที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อตอนแม่ของอานายสุพลเล่าเรื่องจบลงคุณสมเจตก็ยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวคำขอบคุณพลางก็คิดในใจไปว่าโอ้มันคงเป็นบาปกรรมของนายสุพลแท้ๆที่สร้างเอาไว้มากมายาป่านนี้คงจะนอนสำนึกได้แล้วละ่ะว่าตัวเองได้ทำอะไรลงไปแม่ชั่วจริงๆคนคนนี้ หมดเรื่องกรรมแล้วมาคุยกันเรื่องบาปบ้างทีนี้นะบาปประกรรมมันมาด้วยกันพูดถึงคนอีสานในเรื่องอาหารการกินของคนทางภาคอีสานเนี่ยต้องยอมรับว่าแปลกพิศดารเป็นอย่างมากอย่างเช่นกิ้งกาหรือว่ากระปอมหรือไม่ก็ตัวด้วงต่างๆเขาก็นำมาทำอาหารกินกันได้อย่างแ่บหลายทีเดียวสัตว์อีกอย่างที่ชาวอีสานชอบจับมาทำกินกันก็คือคังคกอ่ะ หากจะนำมากินก็ต้องระวัดระวังเป็นพิเศษเช่เพราะว่ามันมีเส้นเมาต้องดึงเอาออกซะก่อนไม่อย่างนั้นก็อาจจะทำอันตรายแกผู้ที่กินเข้าไปจนถึงก็ตายได้ในหำในยมในตอ๊อบทั้งสามคนเนี่ยเป็นคนทังภาคอีสานมารับจ้างตัดอ้อยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีช่วงเวลาว่างพวกมันก็จะชอบออกไปล่ากิ้งกา่าคังคกเอามาทำอาหารกินกันหรือไม่ก็เอาไปทำกับแกล้มกินกับเหล้าอยู่เป็นประจำ วันหนึ่งหลังจากเลิกงานแล้วทั้งหมดก็ซื้อเหล้ามานั่งดื่มกันพอเมาได้ที่ไอเจ้าหำก็บอกกับเพื่อนไอเดี๋ยวกูมาขอตัวไปหากับแกล้มก่อนกินเหล้าอย่างเดียวมันเฟื่อนเฟื่องคอยยังไงชอบกลนแะในหำหายไปครู่ใหญ่ก็ได้คังคกมาเต็มถุงเลยเสร็จแล้วมันก็แสดงฝีมือทำกับแกล้มให้เพื่อนกินทันทีอ่าไอหำมนำกังคกไปทุบหัวแล้วก็ถลกหนังออกจากนั้นก็เอาไปผัดกัเพราทำตามสูตรของมัน พอเสร็จแล้วก็ยกออกมาวางกลางวงเล่าทั้งสามก็ลงมือตักคังคกผัดกะเพราเข้าปากเคี้ยวกินกันอย่างอร่ดอร่อยครู่เดียวเท่านั้นนะได้เรื่องทั้งหมดมีอาการชาที่ลิ้นแล้วก็เริ่มอาเจียนออกมาอย่างรุนแรงตามมาด้วยอาการชักตาตั้งนอนดิ้นทุรนทุรายพอดีมีเพื่อนร่วมงานเดินผ่านมาเห็นเข้าก็เลยรีบพาไปส่งโรงพยาบาล รากฏว่านายยมกับนายต๊อปหมอล้างทองช่วยชีวิตได้ทันเวลาส่วนไอ้เจ้าหำที่หมอช่วยไวไ้ไม่ได้ฮะเสียชีวิตในเวลาต่อมาสาเหตุที่ไอ้เจ้าหำตายก็เพราะว่ามันลืมดึงเส้นเมาซึ่งเป็นพิษกังโคกออกอนะ่ะเออกินอะไรพิเรนพิเรนอย่างนี้ก็ไม่รู้ ه, บาปกรรมจริงจริงหมดจากเรื่อง,องคังคกมาเรื่องกินกามั้งอ่า เด็กชายอันอายุสิบขวบอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวแปริ้วเนะี่ยพ่อแม่เจ้าอันนี่มีอาชีพทำนาทุกวันพอเจ้าอันกลับจากโรงเรียนแล้วก่อนที่พ่อแม่จะกลับบ้านมันก็จะต้องหุงข้าวล้างจานอยู่เป็นประจำเจ้าอันเป็นเด็กที่ชอบยิงหนังสติกมากพองานบ้านเสร็จก็จะออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆแล้วทุกครั้งก็จะนำหนังสติ๊กติดตัวไปตลอดแล้วก็เดินเล่นไปตามทางเดิน ตลอดเส้นทางอันจะเจ้าอันนี่จะชวนเพื่อนๆสอดสายสายตาหากิ่งกาตามกิ่งไม้ถ้าเจอกิ่งกาเกาะกิ่งไหนก็แล้วแต่เขาจะเรียกเพื่อนๆมาช่วยกันยิงถ้าหากว่าเขายิงพลาดเพื่อนๆก็จะคอยยิงซ้ำเพื่อไม่ให้กิ่งกาตัวนั้นหนีรอดไปได้แต่มีเหรือที่หนอันจะยิงพลาดเพราะเขางางหนังสติกยิงกระสุนออกไปลูกกระสุนเม็ดนั้นก็วิ่ง โดนหัวกิ้งกาพอดิบพอดีทุกครั้งนะจนหัวมันแตกเลือดสาดตายกลางอากาศนั่นแหละวันหนึ่งเมื่ออันกลับจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ตามปกติพอเสร็จก็เดินถือหนังสติกติดตัวออกจากบ้านเพื่อจะชวนเพื่อนๆไปยิงกิ้งกาเล่นเดินมาได้สักพักใหญ่เพื่อนของอันก็ได้เจอกิ้งกาก็ร้องเรียกอันกับเพื่อนที่เหลือเพื่อจะมาช่วยกันยิงแต่พอเพื่อนจะยิงอันก็ร้องบอกเพื่อนว่าขอให้เขาเป็นคนยิงเอง อันก็เล็งหนังสติกพร้อมก็ปล่อยกระสุนทันทีด้วยความแม่นยำกระสุนโดนผางก็ที่หัวมันพอดีเลือดกระจายเลยอ่าเสร็จแล้วมันก็ตกลงมาจากต้นไม้ด้วยความดีใจที่ยิงกิ้งก่าโดนอันก็รีบวิ่งเข้าไปดูกิ้งก่าที่ใต้ต้นไม้ประจวบเหมาะกับมีกิ้งก่าอีกตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากกอหญ้ากําลังจะขึ้นต้นไม้อีกต้นหนึ่งเพื่อนที่วิ่งไปข้างหลังเห็นเข้าคนเล็งหนังสติกพร้อมที่จะยิง ในใจก็คิดว่าคงจะไม่โดนอันนะแต่พอง้างหนังสติกเท่านั้นยางหนังสติกกลับขาดกระสุนก็เปลี่ยนทิศทางไปโดนหัวตันโปะแตกเลือดอาบเลยจากเหตุการณ์คราวนั้นก็เลยทําให้อันขยาดไม่คิดจะลากกิ้งกายอีกเลยนี่ก็คงจะเป็นเวรกรรมที่อันได้ทำไว้กับกิ้งกาเนี่ยก็คงจะเข็ดไปอีกนานเพราะรู้แล้วว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนอ่า